วัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องสวัสดีนะคะสำหรับใครที่แวะเข้ามาในไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของ4วิธีขี้เกียจด้วยวันนี้แต่พุงยุบเอาไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาขอแชร์แป๊บนึงนะคะ4วิธีขี้เกียจแต่พุงยุบนะคะโอเคมาแล้วสวัสดีค่ะคุณณทิตานะคะคุณนกสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์เมื่อวานตลกมากเลยอ่ะถือปากกาแต่แบบไม่ได้ใช้นะแต่วันนี้ได้ใช้เพราะว่าวันนี้เท่าที่ดูก็คือว่าหลายๆคนนะคะมาอ่านในแคปชั่นใช่ป่ะแล้วก็อ่านในแคปชั่นแล้วก็แบบเหมือนไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันมีแบบวิธีง่ายๆขี้เกียจแต่พุงยุบมันมีด้วยหรออะไรเงี้ยนะมีนะคะแล้วเดี๋ยวจะมี side behind fact ให้ด้วยนะจะอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรมันถึงแบบมีสิ่งนี้สิ่งง่ายๆที่หมอกำลังจะบอกเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะอันนี้แสงโอเคไหมมืดไปไหมคะพอได้อยู่นะเดี๋ยวหมอขอแชร์นิดนึงนะคะแชร์ไปไหนล่ะอ๋อถ้าเครื่องนี้มันแชร์ไม่ได้นะคะเครื่องนี้แชร์ไม่ได้แต่ว่าปักหมุดได้เดี๋ยวขอปักหมุดก่อนนะคะคุณสุธิดาคะสวัสดียายโตเข้ามา18คนแล้วนะคะถือว่าเข้ามาเร็วเหมือนกันเนาะวันนี้ต้องห้ามพลาดนะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของจริงๆก็ไม่ใช่เคล็ดลับอะไรนะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิธีง่ายๆที่คนขี้เกียจอ่ะก็สามารถที่จะแบบลดพุงได้อ่ะแล้วหมอก็มีกระดานมาด้วยวันนี้ใช้กระดานแล้วใช้กระดานอธิบายแล้วนะเย่สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนเริ่มเข้ามากันเรื่อยๆนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะเพราะว่าไลฟ์นี้พวกเรารู้ไหมว่าไลฟ์นี้มันจะเป็นไลฟ์ที่ให้แบบเพื่อนๆ เราอะที่เขากำลังมีปัญหาเพราะว่าหมอมีแบบอินบ็อกซ์เข้ามาถามเยอะนะคะว่าเอ้ยทำยังไงไม่ได้อ้วนนะแต่ว่ามีพุงไม่ได้อ้วนนะแต่ว่าต้นขาใหญ่ไม่ได้อ้วนแต่แขนใหญ่พวกเราก็จะมีปัญหาแบบนี้กันใช่ปะก็คือมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักไม่ได้มีปัญหาเรื่อง BMI อ่ะแต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของสัดส่วนรูปร่างสัดส่วนนะคะคุณบันทินีสวัสดีนะคะคุณตู่คุณยายตู่นะคะสวัสดีอาจารย์หมอสวัสดีนะคะเดี๋ยวเว็บไซต์กำลังจะเสร็จแล้วนะคะใครที่ถามถึงเว็บไซต์มานะคะเดี๋ยวมีเว็บไซต์แล้วก็เดี๋ยวพวกเราเข้าไปดูข้อมูลในนั้นได้นะคะส่วน YouTube นะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อดร.สรินเฮลท์ Channel นะคะไม่ใช่ Channel นะคะดร.สรินเฮลท์ Channel นะคะตั้งใจนะเป็นความตั้งใจก็ไปกดติดตามที่ช่อง YouTube ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเว็บไซต์ก็เดี๋ยวกำลังทำใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้แบบ complete นะคะแล้วเดี๋ยวมาแจ้งทุกคนทีเดียวนะคะคุณพิลาสันหรือเปล่าคะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคุณประวินพรนะคะคุณชัยยศคุณอัธยาสวัสดีนะคะคุณสรวีนะคะคุณชวีวันนะคะคุณวณิยาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะดีใจนะที่วันนี้ทุกคนเข้ามาฟังไลฟ์นะเพราะว่ามันเป็นคือข้อมูลที่หมอให้ทุกคนน่ะมันเป็นข้อมูลที่มี
วิทยาศาสตร์ซัพพอร์ตอยู่แล้วจริงๆมันอธิบายได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาหมอมาคุยให้กับแบบพวกเราฟังอะอย่างสมมติเวลาหมอมาไลฟ์สอนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะให้มันฟังดูยากไม่อยากจะให้แบบมันฟังดูเป็นวิชาการเพราะว่าบางทีพอฟังเป็นแบบวิชาการปุ๊บแล้วแบบมันดูเข้าถึงยากมันดูฟังแล้วคือหมอพยายามที่จะแบบเลี่ยงคำศัพท์แบบพวกวิทยาศาสตร์ให้ได้แบบเยอะที่สุดแล้วก็ใช้ภาษาง่ายๆนะคะเพราะว่าสำคัญก็คืออยากให้ทุกคนได้นำไปใช้ไม่ใช่แบบฟังแล้วเข้าใจหรือว่าฟังแล้วอ๋ออย่าแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาชีวิตไม่เปลี่ยนไม่เอานะคือพวกเรามาฟังไลฟ์หมอแล้วอ่ะจะต้องเปลี่ยนชีวิตด้วยนะอันนี้ก็คือแบบเป็นพาชั่นของหมอเลยนะว่าอยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพที่แบบแข็งแรงอ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบกำไรชีวิตในแต่ละวันอ่ะในการที่แบบเราใช้ชีวิตอะค่ะแล้วทำให้ร่างกายเราอ่ะซัพพอร์ตในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะทำทุกวันให้มีความสุขเนาะอุ๊ยคุณปวีพอบอกรอคุณหมอทั้งวันเลยเหรอคะดีใจอ่ะเลิฟๆขอบคุณนะคะสงสัยอภออยากให้เป็นคุณครูเหมือนอภอเนี่ยแน่เลยนะวันนี้เป็นทั้งหมอเป็นทั้งครูเลยนะคะวันนี้จะมาสอนทุกคนนะคะรดาค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะอ๋อคุณพี่รสายคุณรดาสวัสดีนะคะคุณแจนสวัสดีค่ะคุณเพนนะคะบอกน่าสนใจมากใช่แล้วนะคุณสุดใจสวัสดีค่ะคุณฟอลลี่นะสวัสดีนะคะฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะถ้าแบบว่าพวกเราแชร์เยอะเนี่ยก็แบบจะได้ให้เพื่อนๆเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบได้กำไรเหมือนพวกเรานะคะตอนนี้เข้ามา73คนละเดี๋ยววันนี้จะมี4วิธีขี้เกียจฝุด4วิธีขี้เกียจฝุดแบบว่าสำหรับคนขี้เกียจเลยอะแต่ว่าฉันลดพุงได้พุงยุบมันทำยังไงนะอันแรกก่อนเลยนะข้อแรกตั้งใจนะคะข้อแรกหมอเคยไลฟ์ไปแล้วไม่ใช่เทคนิคอะไรเลยค่ะคาเมลค่ะพวกเราคาเมลฮึบทำตามเลยทันทีคาเมลนะจ๊ะเกรงหน้าท้องนี่เองอะคือเวลามัสเซลกล้ามเนื้อหน้าท้องเราอ่ะมันเกิดการหดเกร็งอ่ะนะคะแล้วมันเหมือนเราออกกำลังกายใช่ป่ะเหมือนแบบเรายกเวทเหมือนเรายกน้ำหนักอะค่ะการยกน้ำหนักอะสมมติว่านี่เป็นน้ำหนักการที่เรายกน้ำหนักมันเกร็งกล้ามเนื้อใช่ไหมกล้ามเนื้อพอมีการหดการเกร็งอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะมันจะแข็งแรงมากขึ้นนะคะทีนี้กล้ามเนื้อหน้าท้องของเราก็เหมือนกันกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราเนี่ยนะคะมันประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อซ้อนกันหลายๆชั้นนะพวกเราใครที่แบบยังไม่รู้จักเรื่องของอนาโตมีหรือว่ากายวิภาคของในเรื่องของหน้าท้องเนี่ยนะหมอบอกเลยว่าตรงนี้ไม่ใช่กล้ามเนื้อมัดเดียวนะคะมันจะมีเขาเรียกเล็กตัดแอบโดมิเนสก็คือไอ้ที่เป็นซิกแพคนะมันจะลายคือวางตัวแบบนี้นะคะสองแผ่นนะสองแผ่นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแค่กล้ามเนื้อบางๆแค่นั้นเองนะคะที่แบบตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีนะกล้ามเนื้อด้านขวางเข้ามาอีกนะคะเหมือนเข็มขัดเลยค่ะรัดมาแบบนี้นะคะเหมือนเข็มขัดเลยอันนี้ก็เป็นอีกอันซึ่งมันจะซ้อนกันอยู่เก็ตป่ะมันจะซ้อนกันอยู่นะคะทีเนี้ยจริงๆกล้ามเนื้อมันมีหลายมัดมากเลยนะคะมันจะเรียงซ้อนกันอยู่แล้วสุดท้ายมันก็เหมือนคอเซ็ตของผู้หญิงนะคะมันจะโอบรัดทำให้แบบเป็นเอวของเราขึ้นมานะคะทีนี้เวลาที่หมอบอกให้คำแมวเนี่ยหมายความว่าเราจะเกิดการเกร็งนะคะเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วมันเป็นการออกกำลังกายแบบที่เราอะไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปซิทอัพแค่เกร็งมันไว้ถามว่าเกร็งบ่อยแค่ไหนทุกครั้งที่รู้ตัวให้เกร็งหน้าท้องเลย หยุดหายใจตามอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หายใจได้ปกตินะคะแต่ว่าให้เกรงคาเมลไว้อยู่ตลอดเวลามันเหมือนเราออกกำลังกายอยู่ตลอดโอเคป่ะอันเนี้ยก็มันก็มีศัพท์เรียกเลยนะแต่อย่าไปสนใจชื่อมันเอาเป็นว่าเราเอาไปใช้แบบนี้โอเคป่ะอันนี้คืออย่างที่หนึ่งวิธีของคนขี้เกียจนะพวกเรานั่งดูทีวีก็แบบพุงยุบได้คาเมลเก็ตป่ะ
เดินไปทำงานนั่งทำงานอยู่ก็พุงยุบได้ค่ะแมวหลายๆคนบอกอ้าวหมอขี้โกงนี่แอปค่ะแมวมันก็ต้องพุงยุบอยู่แล้วไม่ใช่ให้ทำแป๊บเดียวแล้วเลิกอันเนี้ยที่หมอบอกเนี่ยอย่างน้อยนะทุกคนไปทำตลอดเดือนนี้เลยนะคะฉลองปีหมูทองเลยนะเดือนมกราเนี่ยนะคะค่ะแมวทุกครั้งที่นึกได้นะคะคุณพักคณันคุณบ้านสวนมาทักทายบอกคุณหมอน่ารักขอบคุณนะคะคุณพุทธารีสนใจครับพี่หมอจัดเลยนะวันนี้บอกไปหนึ่งข้อแล้วน้องอ๊อฟสวัสดีนะจ๊ะอ๊อฟขมแมวนะขมแมวเลยคุณก้องศักดิ์คุณกระแตสวัสดีนะขมแมวต่างจากใช้สายรัดเอวใช่ไหมคะโอ้โหรอคำถามนี้เลยใครถามเอ่ยคุณพินคุณพิมพ์ชวีรอคำถามนี้เลยแบบว่ารออยู่ว่าใครจะถามบ้างมันคนละโลกกันเลยค่ะหมอบอกเลยแล้วถ้าอยากมีพุงอย่าไปใช้สายรัดเอวทำไมใครตอบได้บ้างถ้าเราอยากจะลดพุงอ่ะอย่าใช้สายรัดเอวเวลาที่เราใช้สายรัดเอวหรือเข็มขัดมันเป็นแรงกระทำจากภายนอกมันเป็นแรงกระทำจากภายนอกที่ใช้แถบรัดถูกป่ะมันจะทำให้แบบว่าเราแต่งตัวออกมามันก็อาจจะรัดสัดส่วนเราไว้ได้ชั่วคราวถูกป่ะแต่เวลาที่เราใช้สายรัดเนี่ยนะกล้ามเนื้อมันจะไม่ถูกออกแรงเลยมันจะทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเรายิ่งอ่อนแรงยิ่งอ่อนแอพุงยิ่งย้วยเวลาที่เราไม่ใช้สายรัดโอเคไหมคะแต่วิธีที่หมอบอกคือคัมเมลเนี่ยมันคือการที่เราฝึกใช้พลังจากกล้ามเนื้อจริงๆเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยผลลัพธ์มันคนละเรื่องเลยค่ะเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและหุ่นดีได้จากการคัมเมลแล้วพุงยุบโอเคไหมคะแต่สายรัดเนี่ยมันจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องเรายิ่งอ่อนแอลงเหมือนกันกับคนที่แบบใครที่แบบใช้พวกคอล่าเขาเรียกคอล่าก็คือตัวซัพพอร์ตพวกลัมบ้าซัพพอร์ตนะคะที่เวลาคนไข้ที่ปวดหลังเป็นพวกแบบกระดูกทับเส้นประสาทหรือมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของผ่าตัดกระดูกสันหลังอะลองนึกภาพง่ายๆแบบนี้นะแล้วคุณหมอสั่งให้แบบใช้ตัวรัดเอวใช่ไหมคะก็ไม่ควรจะรัดทั้งวันทั้งคืนเพราะว่ายิ่งรัดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยตัวกล้ามเนื้อบริเวณส่วนเนี้ยของเราอะทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้งานเลยเหมือนเราเข้าเฝือกอะค่ะมันจะไม่ได้ใช้งานเลยมันจะอ่อนแอมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแอปุ๊บนั่นหมายความว่ามันจะไม่มีแรงในการที่จะยกพยุงหรือพยุงเครื่องในของเราเครื่องในตับไตไส้พุงของเราถูกป่ะเวลากล้ามเนื้ออ่อนแอมันก็จะแบบเอาไม่อยู่อะค่ะแล้วยิ่งถ้าเรามีแบบของข้างในเยอะไขมันเยอะมันก็จะดันก็จะย้วยออกมาก็จะยิ่งกลายเป็นแบบคนใช้สายรัดนานๆไปก็จะพุงย้วยไม่ใช่แค่มีพุงอย่างเดียวย้วยด้วยเก็ตโอเคปะคุณหมอคะนอนแล้วขมแมวได้ไหมได้ทุกวินาทีที่นึกได้นะจ๊ะขมแมวครั้งละกี่วิทุกครั้งที่มีสติขมแมวเลยค่ะนะคะทุกครั้งที่มีสติขมแมวปริชาติสวัสดีนะจ๊ะคุณปริชาติโอเคอ่ะจบข้อหนึ่งอ่ะใครขมแมวทันทีเลยทุกทันทีเลยใครเก็ตข้อหนึ่งพิมพ์หนึ่งมาหน่อยแล้วใครเก็ตข้อหนึ่งพิมพ์หนึ่งมาหน่อยนะคะคุณอินสปายแจ๊สบอกได้ความรู้เยอะเลยค่ะวันนี้1ข้อแล้วนะคะใครเก็ตข้อ1บ้างพิมพ์1มาหน่อยนะคะคุณตู่เล็กนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอนะคะคุณแอปเปิ้ลบอกดีจังค่ะหมอแล้วใส่สเตย์อย่างอ่อนได้เปล่าหลักการเหมือนกันนะคะหลักการเหมือนกันคุณประวินพรกด1มาคนแรกเลยนะขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะคะปริชาติกด1มานะคะคุณอุราคุณน้องรดาคุณเจนีสิทธ์นะคะคุณวัชราคุณชุติการบอกคุณหมอน่ารักจังโอ้ชมมาเยอะๆนะหมอแบบชอบมาก หมอบ้ายอ ขแมวด่วนเลยจะออฟถูกต้อง แสดงว่าพวกเราตามทันใช่ไหมคะนี่คือข้อที่หนึ่งสำหรับคนขี้เกียจไหมพวกเราว่าจริงปะไม่ต้องทำอะไรมากพ่อรู้หลักการมันมีวิทยาศาสตร์คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วนี่คือข้อที่หนึ่งสำหรับคนขี้เกียจแต่แบบพุงยุบตอนแล้วคืนที่ใครมาฟังหมอไลฟ์นี่แบบได้กำไรมากเลยนะอันที่สองเนี่ยเป็นในเรื่องของการใช้พลังงานที่เรามอง
องไม่เห็นแหละแต่ว่ามันมีผลเยอะมากเลยนะพวกเรามันมีผลแบบชนิดว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีผลกับทุกเรื่องในชีวิตถ้าเราใช้ในเรื่องของจินตนาการเป็นให้ใช้เรื่องของพลังของการจินตนาการเห็นภาพตัวเองที่พุงยุบแบนราบมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเวลาบอกว่าพุงยุบหน้าท้องแบนราบตึงพวกเราแบนราบตึงค่ะพูดตามนะคะแบนราบตึงค่ะพอขมิ้วปุ๊บก็พูดตามเลยนะคะแบนราบตึงค่ะแบนราบเหี่ยวก็ไม่เอานะคะต้องแบนเรียบแล้วก็ตึงด้วยนะคะแล้วก็จินตนาการเห็นภาพนั้นว่าฉันมีหุ่นที่ฉันอยากได้พุงฉันแบนราบแล้วก็ตึงด้วยเราก็ใช้จินตนาการแบบนี้อยู่กับในจินตนาการแบบนี้นะคะเช้าเย็นเช้าเย็นตื่นมาตอนเช้านึกก่อนขอบคุณขอบคุณสำหรับรูปร่างขอบคุณสำหรับเอวสำหรับหน้าท้องที่แบนราบตึงของฉันที่ฉันได้รับขอบคุณสำหรับหน้าท้องแบนราบและตึงของฉันที่แบบฉันกำลังจะได้มันมาเราต้องขอบคุณตัวเองแล้วฝึกจินตนาการเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนอันนี้เป็นสิ่งที่หมอใช้มาตลอดตั้งแต่ตอนที่แบบมีพุงจนตอนนี้พุงหายไปแล้วแล้วทุกครั้งนะคะก็ยังใช้อยู่ตลอดเวลาทุกวันนะคะถึงแม้ว่าช่วงไหนที่แบบไม่ได้ออกกำลังกายช่วงไหนที่เราแบบจะกินเยอะอะค่ะแต่ว่าเวลาที่เราอะรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกขอบคุณร่างกายตัวเองอะค่ะร่างกายอะมันจะสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่แบบเราขอบคุณเขาอันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้ฝึกในเรื่องของการใช้ในเรื่องของพลังของการจินตนาการนะคะให้เป็นนะคะใครที่ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้หรือใครที่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะจะขาดทุนอะเพราะว่ามันมีอยู่จริงมันเหมือนกฎเรื่องของแรงดึงดูดนะคะว่าแบบของนะกฎแรงดึงดูดคืออะไรของตกจากบนลงล่างใช่ไหมเวลาเราปล่อยปุ๊บมันก็ตกใช่ไหมกฎแรงดึงดูดมันก็เป็นแบบนั้นกฎเรื่องของการใช้เรื่องพลังของจินตนาการมันเป็นแบบนั้นเพราะว่า thought become thing ความคิดกลายเป็นจริงงั้นเวลาที่เราอ่ะต้องการหุ่นรูปร่างแบบไหนให้เราจินตนาการเห็นภาพตัวเองอย่างเมื่อ2วันที่แล้วที่หมอไลฟ์ให้พวกเราไปแบบเผชิญหน้ากับความเป็นจริงใช่ป่ะแต่พวกเราอ่ะอย่าถูกหยุดด้วยภาพปัจจุบันนะเราต้องมองให้ลึกให้เห็นเนื้อในจริงๆให้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ่นรูปร่างของเราอ่ะเป็นแบบไหนแบนราบตึงนะคะพวกเราแบนราบตึงค่ะพุงเราแบนราบตึงนะคะแค่ใช้จินตนาการค่ะคิดเหมาะสำหรับคนขี้เกียจนะแต่มันเวิร์กมากเลยนะเอาง่ายๆแค่2วิธีเนี้ยก็ได้ผลแล้วอะอันนี้คือสิ่งที่หมอใช้มาตลอดเลยนะแบนราบตึงใช่ค่ะน้องปลาถูกต้องเลยคุณนกแบนราบตึงว้าวถูกต้องเลยนะฉันมีหุ่นที่หน้าท้องแบนราบตึงนะคะหน้าท้องสวยนะคะถูกต้องเลยใช้จินตนาการสูงมากใช่มันต้องใช้พลังขนาดนี้เลยพลังคิดบวกคือจะต้องคิดอะค่ะต้องจินตนาการแล้วถามว่ามันเหนื่อยไหมอะเฮ้ยไม่เหนื่อยเลยนะสองข้อแล้วนะที่หมอบอกจริงปะเพราะฉะนั้นเช้าเนี่ยถ้าใครถามว่ามันมีจริงเหรอวิธีขี้เกียจอะแล้วแบบทำให้หุ่นดีได้หน้าท้องแบบแบนได้พุงยุบได้อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนแต่ต้องใช้ภาษาให้ถูกนะอย่างที่หมอบอกไปโค้ดไปก็ใช้คำนั้นเลยแล้วก็แบบจินตนาการให้เห็นนะคะขมิ้วช่วยด้วยอันเนี้ยโอ้โหไปเกินครึ่งแล้วเนี่ยถูกปะข้อที่อุ๊ยน่ารักจังเลยอ่ะคุณสจีพรมาสรุปให้เป็นข้อด้วยนะมาสรุปให้ด้วยน่ารักมากน่ารักมากขอบคุณนะคะมาข้อ3มาข้อ3ข้อ3ต่อเลยข้อ3มีอะไรอีกนะอุ๊ยคนเข้ามาดู142คนละเดี๋ยววันนี้แบบว่าอยากจะให้พวกเราได้แชร์ไปให้เพื่อนๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเวิร์คที่สุดได้ผลที่สุดนะคะแล้วมีวิทยาศาสตร์ซัพพอร์ตด้วยจริงๆในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเรื่องจินตนาการเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์เห็นอยู่แล้วนะว่าแบบพลังงานอะ thought become thing
เวลาเราคิดอะไรเราได้สิ่งนั้นนะคะอันนี้มันก็ถูกพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วจริงๆไม่ได้แค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะเรื่องอื่นใช้ได้หมดเลยกับทุกเรื่องของชีวิตนะคะใครยังไม่มีแฟนก็ใช้จินตนาการดึงดูดแฟนได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังสงสัยหมอสลินจะได้แบบว่ามาโคชชิ่งนะในเรื่องของการใช้แบบกดแรงดึงดูดหาแฟนดีนะข้อ 3เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากเหมาะสำหรับคนขี้เกียจสุดๆอย่าไปใช้พลังงานเยอะถ้าวันนี้อยากจะพุงยุบอย่ากินบ่อยฟังถูกต้องแล้วอย่ากินบ่อยไม่ใช่ว่าอย่ากินเยอะนะกินเยอะได้แต่อย่ากินบ่อยให้ใช้ในเรื่องของการกินเป็นมื้อแล้วเว้นช่วงการกินเหมือนที่หมอบอกนะคะทุกๆครั้งหมอจะเน้นเรื่องนี้ก็คือใช้กฎ4-4-12สำหรับคนที่กิน3มื้อนะคะอันนี้คือพวกเราส่วนใหญ่หมอคิดว่านะ เพราะว่าหมอไลฟ์มาได้สักประมาณเดือนพฤศจิกาเนาะธันวามกราก็เดือนกว่าๆนะคะหมอคิดว่าคนที่มาดูไลฟ์ของหมอเนี่ยนะน่าจะเป็นคนใหม่หรือคนที่แบบสนใจในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพนะคะแต่หมออาจจะยังไม่รู้ข้อมูลมากว่าแบบในกลุ่มพวกเราเนี่ยมีความรู้กันขนาดไหนนะคะอย่างเรื่อง intermittent fasting หรือว่าการกินอาหารเป็นช่วงๆเนี่ยนะคะมันสำคัญอยู่ที่ว่าเราไม่ควรจะไปยุ่งกับฮอร์โมนอินซูลินถูกปะแล้วการที่วิธีที่3ที่หมอบอกว่าอย่ากินบ่อยเนี่ยก็คือเซฟพลังงานไว้คือถ้าขี้เกียจก็ต้องขี้เกียจเคี้ยวด้วยอ่ะพวกเราเก็ตป่ะไม่ใช่แบบว่าขยันเคี้ยวใช่ป่ะคือถ้าจะขี้เกียจก็ต้องขี้เกียจให้สุดอ่ะก็ต้องอย่าเคี้ยวบ่อยโอเคป่ะมันเป็นแบบนี้หลักการก็คือว่าพุงอ่ะนะคะมันเป็นการสะสมของไขมันที่เกิดจากการที่เราไปกระตุ้นการทำงานของอินซูลินบ่อยเกินไปนะคะอินซูลินเนี่ยชื่อเล่นของเขาก็คือฮอร์โมนสะสมไขมันนะคะฮอร์โมนสะสมไขมันซึ่งเขาจะทำงานเวลาที่มีอาหารเข้าไปนะคะอาหารที่กระตุ้นการหลั่งของอินซูลินเนี่ยคอมมอนที่สุดก็คือพวกแป้งกับน้ำตาลนะคะพวกแป้งน้ำตาลเวลาที่เรากินเข้าไปมันจะไปกระตุ้นอินซูลินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเห็นไหมนะสมมติว่าเช้าเที่ยงเย็นเห็นไหมนะต้องเอาสีเข้มขึ้นนิดนึงนะคะเช้าเที่ยงเย็นถ้ามื้อเช้าเราสมมตินี่คือระดับน้ำตาลในกระแสเลือดกับระดับอินซูลินในกระแสเลือดนะคะสมมติว่าให้สีแดงกับสีน้ำเงินสีน้ำเงินแทนน้ำตาลในกระแสเลือดแล้วกันนะคะตอนเช้าเนี่ยนะคะเวลาที่เรากินอาหารนะคะระดับน้ำตาลในกระแสเลือดมันจะขึ้นแล้วมันก็จะลงนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยประมาณ2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะคะตอนเที่ยงมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะลงแบบนี้อันนี้คือระดับน้ำตาลถูกปะสีน้ำเงินคือน้ำตาลในเลือดในกระแสเลือดนะคะตอนเย็นถ้าเรากินมันก็จะขึ้นแล้วก็จะลงแบบนี้นะคะทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาที่เกิดน้ำตาลเข้าไปในกระแสเลือดนะคะตับอ่อนในร่างกายเราอ่ะมันจะถูกปล่อยอินซูลินออกมานะคะเวลามีน้ำตาลอินซูลินก็จะออกมาด้วยนะคะอินซูลินก็จะออกมาไล่ๆกันนะคะเพื่อที่จะดึงน้ำตาลลงพอน้ำตาลลงอินซูลินก็ลงตามโอเคไหมคะพอน้ำตาลลงอินซูลินก็ลงตามมื้อเที่ยงก็เหมือนกันพอมีน้ำตาลปุ๊บอินซูลินก็ถูกปล่อยออกมาพอน้ำตาลลงอินซูลินก็ลงตามนะคะมื้อเย็นก็เหมือนกันเวลาที่เรากินตั้งแต่คำแรกนะคะเนี่ยขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้ทีนี้ช่วงระหว่างมื้อนะคะช่วงระหว่างมื้อช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่
ไม่มีอินซูลินอยู่ในกระแสเลือดช่วงนี้เขาเรียกว่าเห็นไหมนะ fat burning zone เป็นช่วงเผาผลาญไขมันไขมันหน่อยพุงจะพุงช่วงนี้นะจ๊ะช่วงนี้ใครอยากลดพุงต้องมีช่วง fat burning zone นะคะต้องทำให้ร่างกายเกิด fat burning zone ให้ได้นั่นก็คือสิ่งที่หมอกำลังบอกพวกเราวันนี้ที่หมอสอนไปว่าอย่ากินบ่อยเพราะเราจำเป็นที่จะต้องสร้างช่วง fat burning zone ขึ้นซึ่งมันก็คือช่วงระหว่างมื้อนะเช้าเที่ยงเย็นอ่ะตอนนี้มื้อเที่ยงอ่ะมื้อเช้าจบไปละเกิด fat burning zone อ่ะแล้วเราก็มากินมื้อเที่ยงพอมื้อเที่ยงเรากินเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เว้นช่วงไปอย่างที่หมอบอกว่าอย่างน้อย4ชั่วโมงถูกป่ะอย่างน้อย4ชั่วโมงแล้วสมมติตอนเที่ยงเรากินข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บบ่ายโมงนะคะกินเสร็จบ่ายโมงเราก็เว้นไปอีกสักประมาณ1ชั่วโมงคือรวมแล้วตั้งแต่ข้าวเข้าปากคำแรกไปอีก2ชั่วโมงนี่จะเป็นช่วงระดับที่แบบอินซูลินกับน้ำตาลมันลงสู่ในระดับปกติแล้วนะคะหลังจากเรากินข้าวคำแรกไป2ชั่วโมงจะเกิด fat burning zone อีกรอบนึงนะคะช่วงเผาผลาญไขมันเผื่อใครเข้ามาดูภาษาไทยด้วยเผาผลาญไขมันนะคะชัดไหมนะชัดไหมนะใช่ไหมนะอยากให้มีแรงดึงดูดให้อดอาหารได้จินตนาการเลยค่ะว่าร่างกายฉันได้รับสารอาหารที่เพียงพอเหมาะสมแล้วนะคะแล้วก็ฉันแบบเป็นคนที่สุขภาพดีจินตนาการแล้วก็สั่งจิตตัวเองได้นะคะเอามาต่อเรื่องนี้กันนะโอ้แต่ถ้าเรื่องโคชชิ่งเนี่ยหมอถนัดมากเลยอะนะ แต่เดี๋ยวเอาวิทยาศาสตร์ไปก่อนนะ เวลาที่เราเว้นช่วงนี้อีก4ชั่วโมงมันจะทำให้เกิดการเผาผลาญไขมันนะคะงั้นข้อที่3ที่เป็นเคล็ดลับขี้เกียจสุดๆสำหรับคนที่แบบอยากจะลดพุงนะก็คือให้กินเป็นจังหวะตามมื้ออาหารพอแล้วอย่ากินบ่อยอย่ากินจุบจิบเมื่อไหร่ที่เรากินจุบจิบเมื่อไหร่ที่เรากินจุบจิบเช่นเธอไปกินชาเย็นกันเถอะน้ำตาลขึ้นไหมประชุมตอนบ่ายกินโดนัทชิ้นหนึ่งไม่เป็นไรหรอกมั้งเป็นเพราะน้ำตาลมันจะสไปค์ขึ้นเวลาน้ำตาลสไปค์ขึ้นเกิดอะไรขึ้นแทนที่อินซูลินฮอร์โมนมันจะลงมาจนถึงระดับศูนย์ไม่มันลงมาปุ๊บมันขึ้นไปใหม่จ้าแล้วกำลังจะลงอีกอ่ะขึ้นไปอีกแล้วเพราะว่ากินมื้อเที่ยงแล้วพอช่วงบ่ายล่ะหลังจากกินมื้อเที่ยงเสร็จปุ๊บกำลังจะลงอ้าวมาเจอโดนัทไปอีกหนึ่งชิ้นในช่วงประชุมตอนบ่ายหรือกาแฟก็ได้นะใครที่ติดกาแฟใส่นมใส่น้ำตาลเนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมกินน้อยแล้วอ้วนเอาอ้วนเอาเนี่ยนะคืออินซูลินฮอร์โมนมันก็จะขึ้นมาตามระดับน้ำตาลที่เรากินของว่างระหว่างมื้อผลไม้ก็ด้วยจ้ะบอกเลยผลไม้ก็ด้วยอะไรที่แบบมีน้ำตาลอ่ะใช่หมดเลยเพราะพอมันขึ้นมามันผลลัพธ์คืออะไรคะผลลัพธ์ก็คือว่าทั้งวันน่ะร่างกายเราอ่ะท่วมไปด้วยอินซูลินเห็นปะอย่างเงี้ยร่างกายเราท่วมไปด้วยอินซูลินในกระแสเลือดตลอดเวลาแล้วอินซูลินเนี่ยชื่อเล่นของอินซูลินก็คือเขาเรียกว่าฮอร์โมนสะสมไขมันนะจ๊ะเขาเรียกว่าฮอร์โมนสะสมไขมันทีนี้เขาพอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมหมอถึงบอกว่าข้อที่3สำหรับคนที่แบบขี้เกียจใช้วิธีขี้เกียจแล้วแบบลดพุงได้ก็คือคนขี้เกียจเขาก็จะขี้เกียจกินด้วยเขาก็จะกินแค่3มื้อเพื่อที่จะทำให้เกิด fat burning zone แต่ถ้าคนขยันกินน่ะเขาจะมากินของว่างระหว่างมื้อนะถามว่าหนูอมฮอนได้ไหมแล้วมันเป็นน้ำตาลไหมคะแล้วเมื่อวานเราก็ไลฟ์กันว่าคนที่เป็นเบาหวานและน้ำตาลในเลือดต่ำอ่ะเขาจะเป็นลมอ่ะเขาอม
ลูกอมแล้วเขาสดชื่นฟื้นขึ้นมานั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดใช่ไหมทุกครั้งที่น้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดพึงระลึกเลยว่าเรากำลังร่ายมนต์เรียกอินซูลินออกมาหรือร่ายมนต์เรียกฮอร์โมนสะสมไขมันออกมานั่นก็คือทำให้เราอยู่ในสภาพที่แบบแช่อินซูลินหรือว่าฮอร์โมนสะสมไขมันออกมาอยู่ตลอดเวลาไม่มีช่วงเบิร์นแฟตไม่มีช่วงเบิร์นพุงเลยอะพวกเราเนี่ยค่ะก็เลยแบบไม่อยากให้ทุกคนขาดทุนในเรื่องของการใช้ชีวิตคนขี้เกียจให้กินเป็นมื้อแล้วจบจะกินเป็นมือได้เดี๋ยวไปฟังไลฟ์เก่าๆของหมอก็ได้นะว่าวิธีกินยังไงว่าจะทำให้มันอยู่ถึงมื้อถัดไปได้โดยที่เราไม่หิวนะคะวันนี้เดี๋ยวไม่ลงรายละเอียดละกันเพราะว่าจะให้เคล็ดลับ4ข้ คุณพรนรินบอกว่าสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกโอ้โหเข้ามาดูครั้งแรกก็เจอเนื้อหาแบบเจ๋งเลยนะคะอ๋อเสียงเบาไปหรอคะช่วงระหว่างมื้อกินกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลได้ไหมได้นะคะกาแฟไม่เสร็จกาแฟแบบกาแฟดำอย่างเดียวไม่มีน้ำตาลเลยอย่างเงี้ยได้นะคะดูดไขมันดูดไขมันเดี๋ยวไว้ก่อนนะดูดไขมันคุณหนึ่งหัวใจบอกเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกเหมือนกันจำอันนี้ไปเลยนะแล้วให้จัดอย่าอดอาหารนะคะให้กินเช้าเที่ยงเย็นได้ปกติแต่ว่าสำคัญก็คือเราต้องสร้างช่วงเผาผลาญไขมันขึ้นมานะคะโดยที่กินเป็นมื้อแล้วแต่ละมื้อห่างกันอย่างน้อย4 ชั่วโมงแล้วมื้อสุดท้ายของวันน่ะนะคะให้ห่างจากมื้อเช้าของวันถัดไปอย่างน้อย12 ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะได้แบบมีช่วงเผาผลาญไขมันได้นานมากขึ้นแล้วถามว่าตรงนี้จะกี่ชั่วโมงเกิน4 ชั่วโมงไปได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเราอะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะถ้าใครทำแบบวิธีที่หมอแนะนำนะโดยการที่แบบกินโปรตีนถึงกับกินไขมันดีถึงในมื้อช่วงเนี้ยคุณอาจจะลากยาวไปถึง6ชั่วโมงเลยก็ได้นะเหมือนที่หมอเป็นอะลากยาวไปเลย6ชั่วโมงแฟตเบิร์นนิ่งโซนแบบยาวๆไปเลยได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมันก็จะยิ่งแบบดึงของพลังงานเก่าออกมาใช้แต่ที่สำคัญในมื้อต้องกินโปรตีนให้ถึงนะคะอย่าทำแบบนี้อ๋อหมอบอกว่าคนขี้เกียจไม่ต้องกินบ่อยง่ายอย่างนั้นแบบไม่กินมื้ออะไรนะพวกเราชอบอะไรนะไม่กินมื้อเย็นละกันแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะมื้อเที่ยงก็ไม่ค่อยกินอีกอันนี้แบบมันจะได้ผลตรงกันข้ามเพราะอย่าลืมว่าร่างกายเราอ่ะหน้าที่หลักของเขาคือทำให้ surviveคือทำให้เราอ่ะมีชีวิตอยู่ถูกปะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้เราสุ่มเสี่ยงต่อการตายมันจะไม่ยอมเขาจะไม่ยอมร่างกายเราเขาจะไม่ยอมให้เราตายเขาจะสะสมไขมันมากขึ้นถ้าเรากินไม่ถึงโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเคลียร์ให้ชัดๆนะคะเคลียร์ให้ชัดๆตั้งใจฟังนะเดี๋ยวหมอสอนใหม่สิ่งที่หมอบอกสำหรับข้อ3สำหรับคนขี้เกียจก็คือว่าให้กินในมื้อให้สารอาหารถึงเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าใช้คำว่าอิ่มเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะอ่ะมันก็อิ่มเหมือนกันแต่สารอาหารไม่ถึงสารอาหารถึงเน้นเรื่องโปรตีนนะคะนะเน้นเรื่องไขมันดีโอเคไหมคะเดี๋ยวให้ไปดูไลฟ์เดิมๆที่หมอเคยไลฟ์ไว้นะคะว่ากินยังไงนะคะกินให้ถึงแล้วหมอบอกเลยว่าถ้าจะทุกคนจะกินให้ถึงนะมันจะต้องแบบเหมือนยัดเข้าไปเขาบอกแบบมันจะต้องกินเยอะมากมันต้องกินเยอะมากพวกเราจริงๆหมอถึงบอกไงว่าจะหุ่นดีได้อะต้อง eat and train กินให้ถึงแล้วออกกำลังออกแบบไปเทรนให้หนักนะคะกินให้ถึงกินให้สารอาหารถึงในแต่ละมื้อและระหว่างมื้ออะไม่กินนะคะนอกจากน้ำเปล่านะคะอันนี้เป็นวิถีของคนขี้เกียจทำห้ามทำแบบนี้ก็คือกินน้อยๆแล้วไปเน้นกินแป้งหรือกินขนมแทนหลายคนเป็นไม่มีเวลาเดินผ่านแบบซื้อซาลาเปากินลูกนึงละกันแวะพวกร้านสะดวกซื้อขนมถุงหรือแบบฮอทดอกหรืออะไรอย่างเงี้ยกินเอาลองท้องไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอุ๊ยกลัวอ้วนเดี๋ยวตอนเย็นไม่กินอะไรละอันนี้ผิดมากอันนี้จะยิ่งทำให้พุงหลามนะคะบอกเลยนะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะใครเข้าใจนี่ข้ออะไรข้อ3ใครเข้าใจกด3มาหน่อยแล้วใครเข้าใจกด3มาหน่อยเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าแบบ
พวกเรารับแมสเสจไปแบบไหนกันบ้างนะจ๊ะใครเข้าใจกด3มาหน่อยค่ะเดี๋ยวระหว่างรอนะเดี๋ยวหมอขอดูก่อนระหว่างรอทานข้าวแล้วทานขนมได้ในมือได้ไหมคะจัดไปจ้ะได้แน่นอนนะคะเวลาที่เราอ่ะจะดูแลในเรื่องของหุ่นสุขภาพเราต้องมีความสุขด้วยนะคะแต่ถ้าเรารู้หลักการแบบที่หมอให้ไปอ่ะมาฟังไลฟ์หมอบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะแบบเข้าใจมากขึ้นเนาะดูครั้งแรกเหมือนกันคุณสิริการสวัสดีนะคะคุณเจ้าสัวเงินล้านผมดูทุกครั้งขอบคุณนะคะสวัสดีคุณเจ้าสัวเงินล้านด้วยดีใจนะคะที่ติดตามมาตลอดเลยดีใจดีใจขอบคุณมากเลยได้ความรู้ใหม่ๆคุณนายอั้นนะคะรายการดีมากกับคุณหมอคุณอุรมขอบคุณนะคะระหว่างมื้อผลไม้ไม่หวานได้ไหมคะเช่นแอปเปิลเขียวโอ้ยหมอไม่อยากจะบอกเลยคุณเทมเปอเรเจอร์บาร์นะคะแต่คำถามนี้ดีมากเลยนะเมื่อวานเนี่ยหมอพูดถึงเรื่องไกลซีมิกอินเด็กซ์กับอินซูลินอินเด็กซ์นะถ้าใครไม่ได้ดูไลฟ์เมื่อวานไปดูย้อนหลังได้นะคะคือ เราต้องควบคุมเรื่องของอินซูลินไม่ให้มันเป็นแบบนี้ไม่ให้มันท่วมอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ตลอดเวลาร่างกายถึงจะดึงไขมันเก่าออกมาใช้ได้มันถึงจะเบิร์นแฟตออกมาได้แล้วเวลามันเบิร์นแฟตไม่ใช่เบิร์นแค่พุงอย่างเดียวมันดึงทุกๆส่วนออกมาร่างกายเราจะไม่ซีเล็กไม่เลือกว่าตรงเอาขามาก่อนเอาพุงไม่มันไปเวลาไปหมดนะคะไปเท่าๆกันนะคะทีเนี้ย เวลาที่เราคุมอ่ะเราต้องคุมในเรื่องของการหลั่งอินซูลินในกระแสเลือดถูกปะประเด็นคือที่คุณเทมเปอเรเจอร์บาร์ถามมาว่าแอปเปิ้ลน่ะจะบอกข่าวร้ายให้ว่าแอปเปิ้ลน่ะมีอินซูลินอินเด็กซ์สูงถึงแม้ว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์จะต่ำแต่อินซูลินอินเด็กซ์สูงหมายความว่ามันกระตุ้นการปล่อยอินซูลินได้เยอะนะคะแต่ว่าถ้าจะกินนะคะกินในมื้ออาหารไม่มีปัญหากินในมื้ออาหารนะคะทานหนักไปเลยในมื้อนั้นได้ไหมคะคือถ้ากินจัดเต็มจ้ะแต่ระหว่างมื้ออย่าไปกินที่พวกเราทำผิดก็คือว่าถึงเวลากินน่ะกินไม่ถึงอ่ะแล้วพอไประหว่างทางไม่รอดไงไปเปิดตู้เย็นไปแวะร้านสะดวกซื้อไปกินขนมของหวานไงไม่รอดไงระหว่างทางก็เลยต้องแวะกินเพราะว่าในมื้อไม่จัดการให้เรียบร้อยนะคะโอ้ขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะที่ถามคำถามนี้มาชอบหิวระหว่างมื้อทำไงดีคุณรัตดาวันนี่เลยก็เหมือนที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะคะในมื้อต้องกินให้ถึงนะคะคำว่ากินให้ถึงของหมอก็คือกินสารอาหารให้ถึงไม่ใช่กินให้อิ่มนะคะกินให้ถึงกับกินให้อิ่มไม่เหมือนกันเพราะแตกต่างกันคนละเรื่องเป็นคนละโลกนะคะไม่เหมือนเลยนะะน้ำแต่ช่วงเริ่มกินหรือหลังกินนะช่วงห่างของเวลา4ชั่วโมงใช่ไหมคะคำสุดท้ายของมื้อจนถึงคำแรกของมื้อถัดไปอย่างน้อย4ชั่วโมงนะคะสมมุติว่าเรากินข้าวเช้าเรากินข้าวเช้า7โมงกินเสร็จ8โมงนะคะหลังจาก8โมงตรงเนี้ยนะคะหลังจาก8โมงเนี้ยนะคะเราก็ต้องเว้นไปอย่างน้อย4ชั่วโมงคือเราจะมากินอีกทีตอนเที่ยงใช่ไหมตอนเที่ยงถูกป่ะคะแต่ระหว่างนี้มันเป็นกลไกของร่างกายก็ปล่อยมันไปค่ะให้อินซูลินมันจัดการน้ำตาลอะไรของมันไปโอเคป่ะคะแต่อย่างน้อยต้องเว้นเนี่ยคำแรกนะคำสุดท้ายของมื้อนะคะตรงนี้คำสุดท้ายของมื้อกับคำแรกของมื้อถัดไปนะคะไม่ต้องดูตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวงงเอาเป็นว่าอิ่มแล้วกินน้ำแล้วอาจจับเวลา4ชั่วโมงแล้วพอ4ชั่วโมงตึ๊ดๆถ้าได้ถึง5ลาก5ได้ก็ลาก5ลาก6ได้ก็ลาก6แล้วก็ค่อยกินโอเคเยี่ยมมากขอบคุณสำหรับคำถามนะจ๊ะคุณเจ้าสัวบอกดูตั้งแต่แรกเข้าใจมากมายเลยครับขอบคุณนะคะกด3มากันเยอะเลยขอบคุณมากนะคะแสดงว่าแบบพวกเราได้รับแมสเซจใครกด3รัวๆคุณเจ้าสัวกด3รัวๆคุณไลท์อัพสกินแคร์บอกดูครั้งแรกนะคะดูครั้งแรกได้ของดีเลยนะจ๊ะน้องไลท์อัพสกินแคร์นะข้อมูลดีมากขอบคุณนะคะลองทำแล้วค่ะแต่ทำให้ดูนาฬิกาบ่อยขึ้นว่าเมื่อไหร่จะครบ4ชั่วโมงเวลาที่รอคอยแสดงว่าถ้าใครหิวเร็วนะสมมุติกินเที่ยงเสร็จแล้วตอนบ่ายเสร็จกินเที่ยงสักกินเสร็จบ่ายโมงบ่ายสามหิวแสดงว่าตอนเที่ยงกินไม่ถึงโอเคป่ะต้องย้อนกลับไปดูว่ามื้อก่อนหน้านั้นน่ะเรากินแบบไหนเรากินโปรตีนเท่าไหร่มีไขมันดีไหมหรือเรากินแต่แป้งถ้าพวกเรากินแต่แป้ง
แน่นอนไม่รอดระหว่างทางตายระหว่างทางแน่นอนนะคะ4:42โอเคนะคะแต่ขอให้เริ่มฝึกนะคะใหม่ๆมันไม่ชินนะคะแล้วก็พวกเราก็จะแบบมีหลุดอ่ะเชื่อเถอะหมอก็หลุดนะคะเพราะว่าเราชินกับแบบเดิมๆตลอดเวลาแต่ขอให้ฝึกไปเรื่อยๆแบบนี้เดือนนึงอ่ะรู้เรื่องนี่แค่3ข้อเองนะพุงเริ่มแบบว่ายุบแล้วนะคะข้อ4สุดท้ายเด็ดสุดสุดท้ายเด็ดสุดโหวันนี้ไลฟ์มาแบบว่านานเหมือนกันเนาะสุดท้ายเด็ดสุดสำหรับคนขี้เกียจสุดๆไปนอนจ้า